อดแล้วนั่งอย่างเงี้ยและอันเนี้ยจะต้องเป็นสโมสรที่แบบไม่เป็นอย่างเงี้ยอ้าวแล้วหันไปเปิดรายการด้วยกันเลยค่ะธรรมสวัสดีนะคะวันนี้ธรรมสวัสดีไลฟ์เป็นการพูดคุยเหมือนกับที่เราคุยที่เสถียรธรรมสถานหนึ่งว่าตกลงเราจะปิดหรือเราจะเปิดนะคะวันนี้ที่เพชรบุรียังไม่มีคำสั่งปิดเราก็เลยมาอยู่รวมตัวกันกลุ่มนี้คือกลุ่มสะใจดีค่ะเฮ้ๆหน่อยคิดถึงใครพูดไปเลยบอกรักเมียไปเลยค่ะแล้วเมียกำลังล้างเสถียรหนึ่งอยู่ไอ้นัดแล้วบางหวางคิดถึงบ้านก็แล้วกันครับบางอาชมคิดถึงหมวยแล้วเข้าดังมาดังมาฮะเอาหมวยอยู่นี่เหรอโอ้โหเอานางไม้มาซ่อนตัวไว้ไม่บอกเลยนางไม้หมวยอยู่นี่ล่ะคะถึงว่าสีชมไม่กลับเสาร์อาทิตย์นี้เพราะหมวยอยู่ด้วยนี่เองสาธุค่ะมาทางนี้ค่ะตะวันทักก่อนเร็วใส่แม่ทุกคนนะคะปรับเขาปรับนะคะตอนนี้ใครไม่ใส่หืออ่ะทักยังอ่ะทักต่อไปค่ะอ่ะเศรษฐีทักลูกเศรษฐีนี่น่ารักมากเชียวเนาะค่ะอันนี้บวชเมื่อวานนี้เหรอจ๊ะบวชใครบวชเมื่อวานนี้ดูหัวเอาหัวขาวทั้งหลายนะคะเจอของหนักเลยวันนี้เจอคุณแม่สอนแรงหลายเรื่องตรงนี้เป็นบริเวณที่เป็นห้องพระข้างบนค่ะเดี๋ยวคุณแม่จะขึ้นไปจัดข้างบนเพื่อว่าวันนี้เราจะสวดมนต์กันที่ห้องพระซึ่งเดิมทีเนี่ยเราสร้างไว้เป็นที่พักของนักบวชค่ะแล้วพอเราเริ่มมองเห็นว่านักบวชเตียง2ชั้นนอนได้เราก็เลยย้ายนักบวชไปอยู่ไอสวอซึ่งพี่ติ๋งก็ดูแลตั้งแต่แรกเลยตอนช่วงที่เราอยู่กันในหน้าฝนแรกวันนี้เป็นหน้าฝนที่สองเราเริ่มมีแล้วเราเริ่มมีชัยคาแล้วฉะนั้นเราก็จะใช้สิ่งที่มีเนี่ยให้เป็นประโยชน์อย่างสูงสุดเท่าที่เราจะพยายามนะคะใช้เงินบริจาคของผู้คนหรือว่าคนที่มีศรัทธากับเราเนี่ยให้สมประโยชน์ที่สุดคือสิ่งที่คุณแม่พูดกับพวกเราทุกคนคือโควิดเนี่ยเขาสั่งปิดในบางที่สั่งล็อกในบางที่วันนี้ก่อนเข้ารายการคุณแม่ก็บอกว่าเราเนี่ยต้องประหยัดค่าใช้จ่ายให้สูงสุดเพราะไม่อย่างนั้นโควิดมันจะทำให้เราเนี่ยมีเศรษฐกิจที่ไม่ดีตรงที่เราเนี่ยมัวแต่ห่วงตัวเองและไม่เกื้อกูลวิธีการเกื้อกูลที่ดีคือแจกของแล้วก็ต้องส่องตะเกียงวันนี้เขาเอาของไปแจกชาวบ้านคุณแม่ก็ถามว่าแจกของแล้วส่องตะเกียงหรือเปล่าถ้าแจกของแล้วไม่ส่องตะเกียงเราก็จะเป็นสังคมที่รอว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อไหร่ฉันจะได้ส่วนแบ่งเกิดอะไรขึ้นเมื่อใดฉันจะเป็นคนที่จะได้สิ่งที่รัฐบาลจะไปเอามาซึ่งรัฐบาลเองก็ไม่มีแล้วค่ะพูดกันจริงๆตอนนี้รัฐบาลก็ไม่มีแล้วเราจะไปเอาอะไรกับสิ่งที่คนไม่มีเราต้องกลับมาคิดใหม่ว่าเราต้องอยู่อย่างไรในท่ามกลางสิ่งที่มันกำลังท้าทายว่าเรายังจะพึ่งตัวเองได้แล้วยังแจกของส่องตะเกียงได้คุณแม่คิดว่าการลงรายละเอียดในการที่จะทำให้คนมีปัญญาที่จะพึ่งพาตัวเองได้มันจะเป็นการช่วยชาติจริงๆไม่ใช่รอว่าใครจะมาแจกของเราฉะนั้นวันนี้เราก็เลยประชุมกันหลังเลิกงานเนี่ยว่าเราจะประหยัดยังไงกันให้ได้มากที่สุดเท่าที่เราจะทำได้เช่นเราได้ต้นไม้มาต้นหนึ่งค่าใช้จ่ายในการไปเอาต้นไม้มันประมาณต้นละ 2,000 บาทเราเอาต้นไม้แถวๆนี้ชนิดเดียวกันมันประมาณ200บาทเราต้องทำยังไงกับการที่จะทำงานที่ยังได้ต้นไม้ในราคาที่ถูกสุดและต้นไม้นั้นไม่เป็นภาระกับเราอันนี้เราต้องคิดใหม่หมดเลยนะคะคุณแม่ขออนุญาตที่จะบอกท่านว่าเรายังต้องการความช่วยเหลือถึงแม้ว่าเราจะมีกำลังวังชาดีเพื่อที่จะยังทำให้หุบเขาโพธิสัตว์เป็นอีกหนึ่งของการที่จะฉุดช่วยแต่คุณแม่ก็มีความใช้คำว่าความปรารถนาดีในการที่จะสอนคนที่เข้ามาในหุบเขาโพธิสัตว์ว่าเราต้องแจกของสองตะเกียงต้องทำยังไงวันนี้คุณแม่เห็นเขากำลังเปิดงานหลายจ็อบคุณแม่เดินไปดูงานที่เขาเปิดหลายจ็อบคุณแม่รู้เลยว่าเราจะไม่ผิดซ้ำล่องเดิมล่องรอยเดิมเราต้องคุยยังไงเมื่อการประชุมจึงเป็นเรื่องที่สำคัญประชุมที่จะสร้างความเข้าใจว่าหนึ่งการทำงานยังมีอยู่การคิดอย่างรอบคอบเพื่อใช้เงินในการทำงานที่น้อยที่สุด
แต่ผลของงานที่มากที่สุดโดยมีความรับผิดชอบร่วมกันทุกคนมีเป้าหมายของการทำงานที่จะไปถึงเป้าหมายนั้นโดยที่ทุกคนต้องทำให้ตัวเองไม่เป็นภาระในการเข้าถึงเป้าหมายอย่างนี้เรียกว่าแจกของแล้วยังส่องตะเกียงอยู่นะคะนี่ก็ทำให้เห็นเลยว่าเวลาเราทำเรียลลิตี้เราการบอกความจริงทุกคนก็จะเห็นความจริงว่าเรามีโอกาสที่จะเติบโตในช่วงโควิด-19ถ้าเราเข้าไปถึงความจริงไม่ดูดายไม่แค่เพียงว่าเรามีงานทำไปวันวันหนึ่งแต่การทำงานของเราในทุกๆวันมีเป้าหมายร่วมกันว่าเราจะช่วยแผ่นดินยังไงเราจะช่วยสังคมยังไงในยุคที่คนก็ตกงานเยอะเมื่อวานนี้แอมพูดในที่ประชุมว่าเขาเห็นการประชุมของเสถียรหนึ่งเขาก็เห็นว่าคุณแม่พยายามมากที่จะพาองค์กรให้รอดเขาในฐานะคนนอกเขาถูกลดเงินงานต้องทำในขณะที่เขายังต้องช่วยเด็กแต่ว่าเงินที่ได้มันต้องลดลงเขาต้องทำงานยังไงเขาคิดและเพราะระบบการคิดที่เขาคิดที่เขาจะยังทำงานอยู่เขาก็จะยังถึงเป้าหมายถ้าเราไม่สอนให้คนคิดเราสอนให้คนทำงานตามคำสั่งเราไม่เคยรู้เลยว่าถ้าเราตายไปคนคนนั้นจะอยู่ได้ไงเพราะเขาคุ้นชินกับการที่เขาได้จากเราเขาคุ้นชินกับการทำงานตามคำสั่งอันนี้แหละค่ะทุกคนต้องปรับโหมดของตัวเองหมดเลยวันนี้คุณแม่เข้ามาชวนคุยก่อนที่จะพูดเรื่องล็อกดาวน์โควิด-19ล็อกดาวน์กิเลสกับคุณหนิงปณิตาในเวลา6โมงเย็นซึ่งคุณแม่ก็จะพูดคุยในท่ามกลางการสวดมนต์ของคณะแม่ชีที่วันนี้จะให้สวดพ่อชงสวดอานาปานสติกับพ่อชงเพื่ออัดเทปไปให้อามาซึ่งอามาต้องการฟังเสียงสวดมนต์ของพวกเราแล้วเทปเลยค่ะเทปวันนี้ส่งไปช่วยอามาคุณแม่ของคุณแอนนี่คือมีสัจจะไว้เลยว่าเราทำอะไรเหมือนกันเลยค่ะเราทำสิ่งหนึ่งเราอัดเทปไว้เพื่อไปช่วยคนอีกหนึ่งคนที่กำลังอยู่ในขั้นที่ปอดทำงานยากแล้วหายใจยากแล้วและจะเป็นหายใจช่วงสุดท้ายแล้วแต่ถ้าเขายังใช้เสียงสวดมนต์ของพวกเราวันนี้กับพ่อชงเจ็ดและอนาปานสติคือเขายังใช้เสียงสวดมนต์ของเราอย่างสงบเย็นได้เราจะมีเพื่อนพรหมจรรย์ที่เคยบวชกับเราอาม่าเคยบวชกับคุณแม่นะคะบวชที่เสถียรหนึ่งและกำลังอยู่ในช่วงสุดท้ายเป็นเจ้าของสี TOT ที่เราทำเชล่าทั้งหมดน่ะจำได้ไหมคุณแอนนี่อ่ะที่บอกว่าคุณแอนนี่บอกว่าแม่คงไม่ได้กลับไปเห็นความสำเร็จของพวกเราแต่คุณแอนนี่ก็จะยังตั้งใจซัพพอร์ตพวกเราอยู่เราจะซัพพอร์ตใจคุณแอนนี่ได้ยังไงนี่คืองานของพวกเราวันนี้การประชุมวันนี้เพื่อที่จะบอกให้เห็นเป้าหมายของเราคือตรงนี้แหละที่คุณแม่บอกสมชายว่าต้นไม้ตรงนี้มันมีตายหลายต้นเดี๋ยวก่อนไปมีรถมาแล้วก็เอาต้นไม้ที่ตายออกแล้วเตรียมหลุมไว้ที่ไปเอามาที่สั่งเธอไว้เมื่อเช้าเนี้ยที่บอกต้นไม้ตรงไหนอ่ะพอไปปลูกตรงนั้นเนี่ยมันก็ตายเพราะมันไม่มีใครเข้าไปดูแลโอเคมั้ยตรงนี้เอามาฝากแม่ชีดูแลเดี๋ยวเธอไปเอาต้นไม้นั้นน่ะเอามาให้คุณแม่แล้วเราจะปลูกตรงนี้แหละเพราะตรงเนี้ยมันจะเป็นสโมสรซึ่งจะให้เป็นแม่ชีสำหรับทำงานชมถ้าหย่อนไปตรงนั้นได้ก็หย่อนข้างบนถ้าหย่อนได้เนี่ยตรงที่ว่างนั้นน่ะหันไปดูที่เธอหย่อนอะไรไว้เนี่ยมันก็จะกลายเป็นภูเขาต้นไม้ที่ตรงเนี้ยเราล่มลื่นในเวลาเนี่ยหนูหันไปดูสิและไอ้ต้นไม้ที่จะเอามามันก็คือต้นไม้ไอ้เนี่ยอินทนิลที่ออกดอกแล้วอ่ะสวยด้วยถ้าวันนี้เขาเอามาไม่ได้นะหน้าที่ของเธอคือต้องเอาน้ำไปรดมันนัดเธอได้ยินไหมว่าฉันบอกเธออะไรต้นไม้ตายไม่ได้นะโอเคอันนี้เป็นสิ่งที่คุณแม่บอกไว้ว่าถ้าเธอจะทำเย็นนี้คุณแม่ยินดีให้ค่านอกเวลาแต่ถ้าเธอไม่ทำต้นไม้คุณแม่ตายไม่ได้นะจบไหมคุณแม่จะไปแล้วถามว่าจบไหมจบครับตกลงทำไม่ทำทำครับเฮ hey. อยู่ช่วยเขาตกลงเขาทำ เขาทำนะคะคุณแม่เอาทำเนี่ยแหละคือการเลี้ยงคนแล้วคุณแม่จะขึ้นไปดูการจัดห้องข้างบนเพราะว่าคุณแม่มีเวลาอยู่นิดเดียวเพราะเดี๋ยวคุณแม่ต้องแลนดิ้งตอน6โมงแล้วคุณแม่ต้องทำขับเฮาส์เลยเ
ธอจะอยู่ช่วยเตรียมปุ๋ยขนปุ๋ยมาก็ได้ก็เป็นรุ่นเธอก็คือรุ่นปลูกต้นไม้ข้างบ้านเธอเนี่ยค่ะเธอเข้าไปดูหน้าบ้านเธอเลยเนี่ยเนี่ยอะไรไม่สะอาดตรงเนี้ยค่ะบริเวณเนี้ยในช่วงเวลาที่มีฝนพรำๆเนี่ยปลูกอะไรก็ขึ้นและนางๆทั้งนั้นเลยตรงนั้นน่ะมีอย่างเดียวเองคือไผ่ไผ่ซึ่งคุณแม่ไม่แน่ใจอันเนี้ยมันก็ดูเหมือนจะรอดนะแต่มันก็ขาดน้ำนะถึงจะฝนตกนะจริงไหมตะวันดูเรื่องตรงนี้แล้วกันเพราะเธอเป็นคนรับผิดชอบอยู่ตรงนี้โอเคคุณแม่ตกลงทำใช่ไหมคะมีอะไรตายเอาออกเลยไม้พวกนี้คุณแม่ขอไว้เป็นไม้ค้ำได้ไหมได้ปะได้มันเป็นไม้ค้ำมันเป็นตะแบกอยู่แล้วตอนนี้ออกอากาศอะไรสั่งอะไรมากไม่ได้สั่งมากเดี๋ยวคนทางบ้านตกใจทำให้เขาดูล่ะคะจ้ะจ้ะไปไปทำงานคุณแม่จะขึ้นไปข้างบนตรงนี้จะเป็นเรื่องที่เนี่ยค่ะตรงนี้เลยค่ะชมต้นเล็กต้นใหญ่ใส่ไปเถอะคุณแม่ก็อย่างนี้แหละค่ะชีวิตคุณแม่ก็เป็นเหมือนคนจ่ายงานคนค่ะตรงนี้เขาเริ่มเอาดินเข้ามาเพื่อที่จะขยายปีกตรงนี้ให้เราสามารถเดินได้โดยที่ไม่เป็นประเด็นของการทลายอ่ะดูนะคะเดินขึ้นมาเนี่ยอันนี้ก็ต้องทาอีกนะห้องเนี้ยพื้นอันเนี้ยก็ยังไม่ได้ทานะนี่ยังไม่ได้เสร็จเลยค่ะเดี๋ยวเตรียมคุณยายจะเข้าไปทำความสะอาดไปก่อนคุณยายขึ้นไปดูวิวข้างบนนิดนึงขอแม่ชีขึ้นมาถูข้างบนด้วยคนหนึ่งถูรอยเท้าเลยค่ะนี่ก็เป็นด้านบนของที่พักนะคะเป็นการมองมุมบนของอ่าวมังกรสมชายสมชายหาน้ำหาวิธีการเอาน้ำบ่อนู้นลงบ่อมังกรเลยเสนินจะได้ขุดเสร็จไปเลยดูเนี่ยค่ะข้างบนเป็นอย่างนี้ที่จริงแล้วการเลี้ยงคนด้วยหัวใจก็จำเป็นแต่ว่าถ้าไม่ให้ปัญญาเราจะได้แต่หัวใจนะมันเราจึงต้องใช้ปัญญามากในการที่จะบริหารหาสิ่งที่เรามีอยู่ล่ะการบริหารองค์กรก็คือการบริหารหัวใจของคนในองค์กรให้มีสำนึกที่จะคิดได้มากกว่าที่เราคิดด้วยซ้ำมันคนในองค์กรจึงสำคัญถ้าน้ำเต็มบ่อมังกรเนี่ยนะคะก็จะเป็นใหญ่ขึ้นไปอีกสักเกือบเท่าอ่ะเท่าหนึ่งเลยถ้าคนไม่มีสติสัมปชัญญะขึ้นมาตรงนี้ไม่ได้นะคนไม่มีสติสัมปชัญญะเพราะว่าตรงนี้เขามีไว้กันร่วงตกนะอาจจะต้องมีเส้นที่ใหญ่หน่อยตรงนี้และข้างล่างเราจะเห็นว่านี่คือการใช้พื้นที่ทุกส่วนเท่าที่เราพอที่จะให้คนที่มีปัญญาอยู่กับเราใช้ไปกับเราด้วยถ้าไม่มีปัญญาขึ้นมาบนนี้ก็อาจจะอันตรายนะนี่เขามีไว้สำหรับคนที่ต้องมีสำนึกจริงๆนี่เดินกันแบบ
เนี่ยดูวิธีการการทำงานของเสถียรธรรมสถานจะเห็นว่าทุกส่วนเนี่ยเขาพยายามเลยถ้าเราไม่ให้คนอยู่ทำคนทำก็จะเป็นคนที่ไม่ได้อยู่ค่ะเมื่อปีที่แล้วต้นไม้พวกนี้ไม่มีเพราะตรงนี้ยังไม่มีตรงนี้กำลังเริ่ม1ปีเนี้ยมันเห็นทุกอย่างและเป็นความจำเป็นที่เราจะต้องประหยัดอย่างสูงสุดค่ะเพื่อประโยชน์สูงสุดเราจะสอนคนเนี่ยเราคงต้องเลือกก่อนเลยว่าคนคนนั้นสอนแล้วมันไปต่อยอดกับตัวเองได้คุณแม่ให้มองโซลาร์ฟาร์มตรงนี้นะคะไม่พอโซลาร์ไม่พอใช้ตอนนี้เราต้องใช้วิธีการที่จะต้องมีงานของพี่จอมทรัพย์ที่จะมาเก็บพลังงานเพราะที่นี่แดดมันร้อนมากมันต้องมีที่เก็บพลังงานที่จะทำให้เราใช้ไฟได้ทั้งกลางวันกลางคืนนี่เป็นเฟสแรกที่เราทำและเป็นเฟสแรกที่พวกเราก็มีคนมาอยู่กับเราเนี่ยได้สำราญไปแล้วแต่ว่างานที่เราทำอยู่ก็ยังต้องมีคนที่ช่วยเราดูแลของเก่าที่ทำไว้และของใหม่ที่จะต้องไปยังไม่ล็อกตัวเองกับโควิด-19งั้นเดี๋ยวอีกสักครู่นะคะเราจะพบกับหนิงคุณแม่พี่ติ่งแล้วก็พ่อเอ6โมงหรือยังคะอีก15นาทีค่ะอีก15นาทีเราไปจบลงที่ห้องพระค่ะไปเลยอันนี้ก็คือต้องทาสีด้วยแล้วล่ะตรงเนี้ยแต่การทาสีอาจจะต้องเป็นแม่ชีช่วยกันทำคุณแม่จะเข้าไปที่ห้องพระขอน้ำคุณแม่ด้วยหนูจ๋าพอสวดมนต์เสร็จแล้วหนูเล่าให้คนที่ใส่รองเท้าเดินขึ้นมาข้างบนว่าหนูต้องทำอะไรทั้งสองอันเลยแล้วเตือนกันเลยเพราะไม่มีชาวบ้านขึ้นมาหรอกไม่ชี้ด้วยกันเองเนี่ยเตือนกันเองโอเคไหมแล้วถ้าเผื่อวันนี้เป็นวันพระจันทร์เต็มดวงพอสวดมนต์เสร็จแล้วหรือตรงเนี้ยเป็นที่สวดมนต์เย็นได้เลยลูกพอทำเสร็จแล้วตรงนี้เป็นที่สวดมนต์เย็นได้เลยคุณแม่ขอยืนยันถ้าฝนไม่ตกหันไปที่พระพุทธรูปเนี่ยค่ะสวยมากเลยคืนนี้เลยสิคะแต่อัดเทปให้คุณแม่ด้วยนะส่งไปให้อามานะอัดเทปค่ะเราไปจัดห้องพระแล้วก็สวดมนต์ที่ตรงนี้ก็ได้พระพุทธเจนตีองค์ดำอยู่ตรงนี้แสงตรงนี้จะสวยงามมากแล้วเราจะทำคลับเฮาส์กันตรงนี้นะคะเราไปจบที่ห้องพระค่ะโอ้ยอิจฉาพวกเธอจังเลยเดี๋ยวนี้เธอมีห้องแอร์อยู่ใช้สีนี้จ้ะอ๋อได้อ้อยจากนี้ไปไม่ใช้ใต้ถุนเป็นที่สวดมนต์ใช้ห้องนี้และคืนนี้วันพระให้ไปใช้ดาดฟ้าสวดมนต์โอเคไหมแล้วก็จะเอาคณะแม่ชีช่วยทาที่เราให้คนมาทาเราจะทากันเองเดี๋ยวใช้สีทาก็ตรงนี้ก็จะเป็นห้องผ้าใหญ่ตรงนี้ก็จะเป็นภาพทางก้าวางไว้นะคะแล้วก็ลองดูแล้วกันว่าจะประหยัดยังไงให้ได้มากที่สุดวันนี้จะเป็นอีกหนึ่งของการทำงานซึ่งของที่เอามาจากกระต่ายอยู่ที่นี่หรือยังก็ดีถ้างั้นก็ไม่ต้องเร่งหรอกเดี๋ยวเราขึ้นไปสวดมนต์ห้องข้างบนอัดเสียงไว้ให้อาม่าด้วยเสร็จเลยค่ะถ้าอย่างนั้นช่วงนี้จะเป็นบอกก่อนนะคะว่า before เป็นอย่างนี้ค่ะนี่คือห้องสวดมนต์ใหญ่ของเรานะคะก็พี่ติ่งครบ1ปีแล้วจัดห้องนี้ไว้เพื่อเป็นการใช้พื้นที่ที่เราให้เป็นที่พักของคณะแม่ชีเพิ่งเปลี่ยนพื้นใหม่อันนี้เป็นพื้นที่ก็พี่ติ่งอีกแหละที่บอกว่าก็ให้มันเป็นการถาวรไปเลยก็
บุญถาวรก็มาช่วยทำได้เสร็จทันตอนที่เราจะทำเรื่องของนพรักษ์ตรงนี้เดี๋ยวขอถูให้สะอาดด้วยนะอ้อยทำได้ใช่ไหมอันนี้มันคงไม่มีตำหนิได้ใช่ไหมค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขความเจริญกับการทำงานนะคะยกทางก้าขึ้นแฝนให้คุณยายหน่อยคุณยายจะจบลงยากไหมเอาอีกฝั่งหนึ่งเหรอจ้ะอันนี้เป็นองค์ 2,000 ปีค่ะที่เราได้ทำเป็นทางก้าชุดแรกก็เอามาเพื่อเป็นประวัติศาสตร์ของการทำงานองค์ 2,000 ปีตอนนั้นก็ยังเป็นเครื่องทรงที่จากร้านทองลายกนกจัดให้นะคะเราก็พยายามเก็บประวัติศาสตร์ของการร่วมบุญในทุกเรื่องราวอย่างนี้เขาเรียกทางก้าค่ะเราจะเริ่มมีทางก้าในการเป็นประวัติศาสตร์ของทางก้าก็คือภาพพระบทเนี่ยแหละค่ะเป็นประวัติศาสตร์ของการเดินทางจะพยายามทำทางก้าประวัติศาสตร์ของการเดินทางของพระอริยธารามหาโพธิสัตว์จาก 2,000 ปีสู่เสถียรธรรมสถานใน15ปีจะต่อไปเป็น 3,000 ปีเป็นพระอริยธาราภาวนาวิชาลัยเป็นพระอริยธาราที่เราจะสร้างตรงนี้ให้เป็นภาวนาวิชาลัยนะคะตรงนี้รู้สึกจะมีเสียงแทรกซ้อนเราออกไปข้างนอกแล้วกันค่ะเขากำลังทำเรื่องคลับเฮาส์กันมาเรามาจบกันตรงนี้ช่วย ขอน้ำออกไปให้ด้วยถ้าจะให้เข้าคลับเฮาส์นะคะคุณแม่จะไปทำคลับเฮาส์ข้างนอกเพราะตรงนี้ยังไม่เสร็จหน้าห่วงที่สุดคือของรอดนะอย่าให้ของที่รอดตายเพราะไอ้เอาของตายออกนะจ๊ะอ่ะมาลูกไม่กล้าเปิดให้ดูค่ะเดี๋ยวขอขึ้นไปข้างบนไปทำคลับเฮาส์ข้างบนค่ะต้นบาบาบจะเป็นต้นไม้ที่มีกำลังมากเมื่อฝนตกเป็นสิ่งที่คุณแม่รู้สึกได้ว่าเขามีกำลังจริงๆในกรณีที่เราไม่มีทรัพยากรในการที่จะทำงานที่มีคนรดน้ำเยอะบาบาบเป็นต้นที่น่าปลูกค่ะอันนี้คือต้นขานางกับบาบาบแล้วก็ซิลเวอร์โอ๊กจะเป็นไม้ที่ต้องแรงค่ะตรงบริเวณนี้จะมีน้ำเยอะต่อจากน้ำของบ่อปลาไหลลงมาซิลเวอร์โอ๊กตาย2ต้นเสียดายมากไม่น่าเชื่อเนาะ1ปีเห็นความเขียวเนี่ยค่ะ1ปีมีคำถามไหมบอกให้คนช่วยมาถูตรงนี้แล้วให้แม่ชีสวดมนต์ตรงนี้เลยค่ะคุณแม่ทำให้แม่ชีมาช่วยถูตรงนี้เลย3คน4คนที่ละ2คนค่ะตะวันต้องดูว่าไอ้ที่เอาออกไปไม่ใช่พวงชมพูนะที่จริงต้นไม้ที่มันยึดได้ไม่ต้องเอาออกไหมตะวันเอาออกเหรอหญ้าก็ตัดหญ้ามันยึดนะคุณแม่ว่าหญ้ามันยึดที่จะเอาออกนะจะเป็นต้นไม้ที่มันดูเป็นคืออะไรที่คุมดินเนี่ยมันยึดนะ
คิดก่อนเนาะคิดนิดนึงต้นเนี้ยกลับกลายเป็นอยู่ได้แห้งต้นอะไรไม่รู้หญ้าเนี่ยสิเกี่ยวแต่ไม้คุมดินน่ะตัดข้างบนแล้วให้มันคุมไว้เพราะมันช่วยให้ดินเราไม่ทลายเธอจะเถียงอีกเยอะมั้ยฉันออกรายการอยู่จะเถียงอีกเยอะมั้ยขอให้ได้เถียงขอได้อธิบายก็มองดูหลายต้นอยู่ได้ค่ะหลายต้นอยู่ได้อันนี้ก็เบาบาปตอนแรกก็ไม่น่าอยู่ได้เบาบาปนี่อึดที่สุดอยู่แบบนี้ได้เนี่ยเพราะน้ำมันไหลลงตะเคียนก็อยู่ได้นะคะอันนี้จะกลายเป็นสิ่งที่เรานึกไม่ถึงว่าตอนที่เราปลูกอ่ะเรายังเชื่อเลยว่าเขามั่นใจอ่ะว่าเขาทำได้แล้ววันนี้เขายืนยันละคุณแม่ก็คิดว่าดินที่มาจากบ่อมังกรมันขึ้นมาเป็นภูเขาจำลองมีต้นโพใหญ่อยู่มีพระอริยธารามหาโพธิสัตว์องค์ต้นแบบอยู่ที่นี่ให้เห็นเลยว่าเราสามารถจำลองความเป็นโพธิสัตวฮาร์ตขึ้นมาบนความร้อนแรงตรงนี้ได้แล้วก็มีความสามารถของบุคคลที่รักในพระผู้มีพระภาคเจ้ามีพระรัตนตรัยอยู่เหนือเศียรเก้าทำงานอยู่กับพวกเราเราจึงขอให้วันนี้เป็นการจบรายการที่ยืนยันว่าวันพระพวกเราไม่มีวันหยุดเลยค่ะโควิดทำอะไรเราไม่ได้เลยเรายังอยู่กับสิ่งที่เราสามารถที่จะใช้โอกาสคือวิกฤตเนี่ยเป็นโอกาสของเราที่จะยังเติบโตวันนี้เราจะจบลงกับตรงนี้แล้วคุณแม่จะตามดูเลยค่ะจบลงที่แม่ชีกำลังถูพื้นที่ที่จะสวดมนต์เรากำลังสอนให้คนของเราทุกคนสื่อสารและให้เกิดความร่วมมือตรงไหนไม่พร้อมเราก็จะยังไม่ใช้ทุกโอกาสที่เราใช้คือทุกโอกาสที่จะทำให้เกิดศรัทธาและปัญญาเราจะแจกของส่องตะเกียงต่อไปในยุคโควิด-19 ชัตดาวน์กิเลสกรุณาพบกับเราในคลับเฮาส์ได้อีกสักครู่ตอนนี้เปิดเข้าถึงคลับเฮาส์ได้เลยไหมคะคุณแม่ต่อได้เลยคลับเฮาส์พร้อมหรือยังคะอ๋ออีก6นาทีงั้นดูคุณแม่จ่ายงาน6นาทีสุดท้ายหนูจ๊ะหนูบอกให้ใครมาช่วยตรงนี้ด้วยหรือว่าหนูจะทำเห็นไหมคะทุกคนจะมีเรื่องราวที่จะบอกให้ไปไม่ถึงเป้าหมายอ่ะงั้นคุณแม่ในฐานะของคนที่ยืนรอคลับเฮาส์นะคะงั้นคุณแม่จะใช้เก้าอี้ตรงนี้นั่งทำคลับเฮาส์ขอเก้าอี้คุณแม่ตัวหนึ่งค่ะคุณแม่จะสามารถทำงานได้ในทุกที่ที่มีข้ออ้างทั้งหมดนะคะแล้วก็ขอให้ท่านรู้ว่าท่านเป็นหนึ่งในความสำเร็จของพวกเรานี่คือการฝึกคนยอมตนให้คนใช้ฝึกตนไว้ใช้คนแล้วก็ไม่รอให้ใครใช้กำลังใช้3โอกาสนี้กับการทำงานท่านจะสังเกตเห็นว่าเราใช้เครื่องมืออย่างเดียวเลยค่ะคนรอเครื่องมืออย่างเดียวแต่ลองดูหมดตัวเล็กตัวน้อยของเราสิคะอาจจะช่างเถียงหน่อยช่างอธิบายหน่อยยังไปไม่ถึงเป้าก็ยังง่วนอยู่กับการทำงานตรงนี้ให้เห็นว่าเราฝึกคนหลายระดับอย่างคนที่เราต้องยอมตนให้คนใช้ดังที่เมื่อกี้ชมเขาบอกว่าเราต้องฝึกคนโดยการให้เวลากับเขาชมก็ต้องให้เวลากับคนทำงานของเขาในขณะที่บางหวังก็บอกว่าบางหวังพูดว่าอะไรนะแล้วบอกชมใช่ไหมครับเนี่ยของชมบางหวังคุณแม่ชมอยู่ค่ะเป็นโอกาสพิเศษที่เราได้เห็นคนของเรากล้าพูดกล้าสื่อสารกล้าที่จะทำงานอย่างไม่มีเงื่อนไขไม่ว่าใครจะอยู่ใครจะไปใจของเราที่ยังมุ่งมั่นที่จะยังทำงานก็จะบอกเราเสมอว่างานคือความสุขทำงานให้สนุกเป็นสุขในขณะที่ทำงานค่ะตอนนี้คุณแม่รอเก้าอี้อยู่มีคนถามไหมคะ
ถ้าไม่มีงั้นจบเลยเดี๋ยวก็อี้มาคุณแม่เข้าคลับเฮาส์นะคะวันนี้เป็นวันพระอย่าลืมตรวจสอบจิตใจของเราให้สงบเย็นทำงานกับสิ่งที่ไม่เป็นปัญหาอย่างเข้าเป้าจะได้ไม่เป็นปัญหาแต่ถ้าเผื่อมันไม่เข้าเป้าและอะไรเป็นสาเหตุที่ไม่เข้าเป้ามีปัญญาในการแก้ปัญหาและปัญหาจะไม่เป็นอุปสรรคของเรานะคะสุขสงบเย็นและเป็นประโยชน์ร่วมกันค่ะธรรมสวัสดีนะคะเดี๋ยวพบกับคุณแม่กับหนิงและพี่ติ่งแล้วก็พ่อเอนะคะในคลับเฮาส์ใครที่ไม่มีแอปเปิลคุณแม่ขอขมาเสียใจด้วยนะคะแต่เขาก็จะยังทำคู่ไปใน Facebook ได้เลยค่ะตะวันถ้ามันอยู่ไม่ได้แล้วจังอ่ะก็เอาออกเถอะอ่ะแล้วแต่เธอคุณแม่ว่าบางที